โอเคนะครับชมการแข่งขันกันต่อนะในคู่ต่อไปเราเดินทางสู่คู่ที่3กันแล้วนะฮะสำหรับคู่การแข่งขันที่3นะครับผมชลบุรีมอเมสนะครับพบกับอุดรธานีแพนเทอร์นะครับเดี๋ยวผมจะประกาศรายชื่อนักกีฬานะครับของชลบุรีมอเมสนะฮะคนแรกครับ Number 10 เคโกมิยาสึกิคนต่อไปนะครับหมายเลขการครับวรการวงวิเศษคัมออนแล้วต่อไปครับหมายเลข11นะครับผมทิพรัตน์นะครับเผ่าท่าแดงแต่คนสุดท้ายครับนัมเบอร์2อิเมนาจาคุมิถ่ายภาพไปก่อนนะครับนี่คือ4นักกีฬาของชลบุรีเมอร์เมสนะฮะกองเชียร์เชียร์ได้นะครับออกมาดูข้างนอกได้นะครับออตโคต่อไปนะทีมอุดรธานีแพนเซอร์นะฮะได้เลยหนูถ่ายรูปฮะถ่ายรูปฮะถ่ายรูปรวมไปครับอีก1ทีฮะถ่ายด้วยค่ะกรรมการถ่ายด้วยค่ะขอเชิญคุณ 3,000 นะคะคนนี้เขาเป็นกรรมการตัวท็อปแห่งประเทศไทยเลยนะฮะท็อปยังไงคะเรื่องอะไรคะเรื่องการตัดสินที่เขาเด็ดขาดโดยเฉพาะทีมหญิงนะฮะทำไมคะทีมชายเขาไม่รับเหรอคะครับผมแซวนะครับอาจารย์เรานะฮะรู้ว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาก็ดีนะฮะหรือว่าคณะกรรมการนะฮะเลฟรีที่มาในวันนี้นะฮะออกมานั่งชมได้นะครับผมทุกท่านฮะเรามีสเตจให้ทุกคนขึ้นไปนั่งนะฮะวันนี้ชมฟรีด้วยใช่ไหมคะพี่สองไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะแฟนๆบาสเกตบอลครับมาชมกันได้ครับกับ3 BL นะฮะไทยแลนด์ฮะใครที่มายืนชมนะคะเกมการแข่งขันแล้ว อยากจะไปนั่งนะคะบนสเตนนะคะเชิญได้เลยนะคะนั่งฟรีนะคะใช่แล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะฮะแล้วครับทุกๆท่านครับการแข่งขันเราเดินทางสู่คู่ที่3แล้วนะฮะเรียกว่าในประเภททีมหญิงนะครับเรามีทั้งหมด6ทีมด้วยกันครับและทีมชายนะครับ8ทีมครับพร้อมกับแอคทิวิตี้ต่างๆกิจกรรมเยอะแยะมากมายฮะสำหรับใครที่มาชมนะครับสดๆที่สนามนะฮะตรงรัสเซนเตอร์เวิลด์แห่งนี้นะฮะอากาศดีครับทุกท่านออกมาชมด้านนอกได้ครับไม่ร้อนเลยนะฮะเอาละครับ3อุดรธานีนะฮะแพนเทอร์ส่งนักกีฬาลงนะครับพร้อมนักกีฬาต่างชาตินะครับอันนั้นนะครับเรียกว่าเป็นมือโปรจากลีกของเม็กซิโกเลยนะครับหมายเลข9ดูเห็นอยู่ตอนนี้หรือผู้เล่นอีก2ท่านนะครับหมายเลข25และหมายเลข0นะฮะหมายเลข25นะครับสิริธรครับและหมายเลข0นะครับวีระยาเริ่มการแข่งขันฮะไอ้นาส่งมาสิริธรแล้วก็คาบดอีกลูกนี้เฮ้ยตามลงไปครับโอ้โหหน้าเปิดบอลได้ดีได้ไป1คะแนนกลับมาแล้วก็วางลูกนี้โอ้โหนับด้วยครับ1คะแนนครับพี่เบนาทาคุมินะครับจะได้จุดโทษและแหมพลาดไปครับบอลไม่ได้อันนาอันนาคืนบอลลูกนี้แล้วจ่ายออกมาให้เพื่อนร่วมทีมนะครับดึงบอลออกมาลากบอลรอแอนนามาทำสกรีนส่งให้แอนนาโพสใส่นะครับเข้าหาแป้นชิงแป้นวางลงไปนะครับเก็บคะแนนที่2ของตัวเองไปได้นะครับแอนนา
ลูกนี้อยู่ที่ทิพรัตน์ทิพรัตน์ข้ามเข้ามาดีดออกมาให้มิยาสกิมิยาสกิยิงไม่ลงบอลอยู่ที่ทิพรัตน์วางยิงไป2คะแนนลูกนี้สวยงามครับผมตอนนี้ชลบุรีขึ้นนํา3-1คะแนนนะครับอานาได้บอลอยู่กำลังครึงบอลเข้ามาจ่ายบอลให้สิริธรสิริธรมีอันดามาทำสกรีนข้ามเข้ามาหลุดเลยครับลูกนี้แต่ว่าไม่ทันช็อตคล็อกนะครับบาส3คนนะครับจะเป็นช็อตคล็อก12วินาทีเกมจะเร็วมากๆนะครับมีโอกาสต้องคิดเร็วทำเร็วมีเวลาแค่12วินาทีเท่านั้นนะครับบอลอยู่ที่วรการวรการส่งมาให้กับทาคุมิทาคุมินะครับกำลังลำเลียงบอลอยู่มิยาสกิยิงลูกนี้เลยครับอานารีบาวันได้แอนนานี่คือแข็งแรงมากนะครับแล้วก็การเล่นตัวต่อตัวสกิลดีมาก2คะแนนจากแอนนาลูกนี้แรงเกินไปนะครับบอลอยู่ที่มิยาสกิออกไปครับเป็นเทิร์นโอเวอร์ของทางชลบุรีนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับลูกนี้ไม่น่าพลาดนะครับมีโอกาสหนีห่างนะครับแต่ว่าเทิร์นโอเวอร์ออกไปเอาละครับบอลจะเป็นของอุดรธานีนะครับบอลอยู่ที่แอนนาแอนนายิง2คะแนนลูกนี้บอลเด้งออกมาเก็บบอลได้แล้วมายิงชิงแป้นแม่สั้นไปนิดเพื่อนยังช่วยมาได้แอนนายิงลูกนี้แม่ยังขาดนะครับบอลอยู่ที่ทางชลบุรีชลบุรีอยู่ที่มิยาสกิมิยาสกิข้ามเข้ามาติดแอนนานะครับโอ้โหแอนนานี่คือเล่นดีทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเลยนะครับบอลอยู่ที่มิยาสกิมิยาสกิจ่ายบอลลูกนี้สวยงามมากๆเก็บไป1คะแนนโอ้โหชลบุรีนี่คือทีมเวิร์คดีมากนะครับการเล่นสไตล์ญี่ปุ่นตอนนี้ในสนามเนี่ยของชลบุรีนะครับมีผู้เล่นญี่ปุ่นที่เป็นมืออาชีพเนี่ย2คนนะครับความเข้าใจในเกมการจ่ายบอลลื่นไหลจะดีครับมิยาสกิบล็อกขึ้นมาลูกนี้ให้วรการวรการ2คะแนนลูกนี้โอ้โหวรการนี่ครับถือว่าแม่นมากๆนะครับ2ลูกยิงไม่หลุดเลยบอลอยู่ที่ทางอุดรธานีอุดรธานีกำลังรอเพื่อนนะครับข้ามบอลเข้ามาลูกนี้แหมวางลงไปครับตีตื้นขึ้นมานะครับบอลอยู่ทางมิยาสกิมิยาสกิมิยาสกิจ่ายมาให้ทาคุมิทาคุมิ2คะแนนลูกนี้แม่แรงเกินไปนะครับแม่ยังเก็บบอลมาได้ครับอยู่ที่ทาคุมิทาคุมิจ่ายให้มิยาสกิมิยาสกิยิง1คะแนนไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่แอนนาแอนนารีบอลบอลมาได้แม่เป็นการเคลียร์ออกครับบอลยังเป็นของอุดรธานีเรียกว่ามิยาสกิกับทาคุมิเนี่ยเล่นแบบรู้ใจกันเลยนะครับการจ่ายบอลมองตาเนี่ยรู้ใจกันทันทีนะครับเอาล่ะครับบอลอยู่ที่อุดรธานีนะครับแอนนาจะเป็นคนเปิดบอลตอนนี้นะครับแอนนาเนี่ยคือสกิล1-1รูปร่างสูงใหญ่สามารถเล่นโพสเพลย์ได้ลูกนี้ส่งให้สวยแต่ว่าเพื่อนพลาดแม่ซิลินทอนยังกลับมาแก้ไขได้ช็อตคร็อกนะครับยิงไม่ทันช็อตคร็อกจะต้องไม่ลงนะครับเป็นบอลของทางอุดรธานีอาคุมิมิยาสกิ2คะแนนลูกนี้แหมเบี้ยวนะครับยังเก็บบอลได้โอ้โหทาคุมิให้มิยาสกิสามารถเก็บบอลยิงไกลอีกไม่ลงนะครับอุดรธานีเก็บบอลไม่ได้แอนนาแอนนาลากบอลออกมาเรียกเพื่อนมาทำสกรีนแอนนาอย่างไรครับยังไม่มีช่องว่างนะครับลูกนี้อุดรธานีแหมยังเป็นบอลอุดรธานีนะครับเป็นบอลคลุกคลิกออกไปเหลือเวลา3วินาทีนะครับตอนนี้เกมผ่านมาครึ่งทางนะครับ6นาที34วินาทีบอลอยู่ที่ทางอุดรธานีฟาวนะครับลูกนี้วิริยาข้ามบอลไปได้ฟาวนะครับผมเป็นบล็อกกิ้งฟาววิริยาหยอดมาให้แอนนาแอนนารีบจังหวะไปนิดนึงแต่รีบาวด์มาได้แล้วก็เก็บบอลไม่ลงครับลูกนี้บอลยังเป็นบอลออกนะครับดูสัญญาณมือนิดนึงน่าจะเป็นทางอุดรธานีได้บอลเปิดต่อนะครับบอลอยู่ที่แอนนาช็อตคล็อก12วินาทีแอนนายิง2คะแนนเร็วลูกนี้แม่เบี้ยวไปนิดนึงนะครับบอลอยู่ที่ทางชลบุรีเปิดออกมาให้ชลบุรีข้ามซ้ายมาสต็อปยิง2คะแนนลูกนี้เบี้ยวไปนิดนึงนะครับอุดรธานียังรีบาวด์บอลมาได้ข้ามเข้ามาว่างซ้ายสเต็ปยิง2คะแนนลูกนี้มีการฟาวล์เกิดขึ้นด้านในนะครับการฟาวล์เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเกมยังสูสีนะครับช่องว่าง3คะแนนเนี่ยเรียกว่าไล่กันแป๊บเดียวนะครับในบาส3คนนะครับเอาละครับบอลจะเป็นบอลเปิดของทางอุดรธานีนะครับโอเคครับขออภัยนะครับบอลอยู่เป็นของทางชลบุรีส่งมาให้ทาคุมิทาคุมิข้ามเข้ามาแล้ววางลูกนี้ลงไปเป็นฟาวลงนะครับจะได้ลูกแถมอีก1ลูก
โอ้โหข้ามบอลดีมากนะครับทาคุมิความคล่องตัวค่อนข้างจะสูงนะครับตัวต่อตัวเรียกว่าหยุดยากมากสำหรับเล่นญี่ปุ่นเรามาดูลูกแถมกันนะครับทาคุมิเก็บลูกนี้ลงไปนะครับพาชลบุรีหนีห่าง7-3คะแนนแอนนายิง2คะแนนเร็วสั้นเกินไปนะครับแต่ว่ายังรีบาวด์บอลมาได้โอ้โหลูกนี้ป้องกันได้ดีนะครับทางชลบุรีบอลอยู่ที่วราธรเวลาการยิงเบี้ยวไปนิดนึงครับแต่อยู่แอนนาเก็บบอลมาได้ตอนนี้นะครับทางอุดรธานีนี้แต้มไม่เดินมาสักพักแล้วนะครับบอลอยู่ที่แอนนาแอนนาจ่ายบอลออกมา2คะแนนลูกนี้1คะแนนลูกนี้เก็บบอลลงไปนะครับชลบุรีชลบุรีเรียกว่ายังถือว่ามีช่องว่างระหว่างคะแนนนะครับโอ้โหวลาการวันนี้ยิง2คะแนนไป3ลูกแล้วนะครับเรียกว่าเป็นดาวเด่นของทีมเลยก็ว่าได้บอลอยู่ที่ทางอุดรธานีนะครับอุดรธานีลากบอลเข้ามาข้ามขวาลูกนี้ว่างเลยทีเดียววางลงไป1คะแนนนะครับตีตื้นมาเป็น10-5เวลาการได้2คะแนนอีกแล้วแล้วก็เบี้ยวไปนิดเดียวนะครับบอลอยู่ทางอุดรธานีนะครับหยอดให้แอนนาแอนนาตัวต่อตัวฮุกขวาลูกนี้แหมไม่ลงนะครับชลบุรีรีบาวด์ไปได้เวลาการทำไงเวลาการข้ามเข้ากลางและดีดบอลออกมาแหมไม่รู้กันนะครับบอลมันผิดที่ไปนิดนึงนะครับเป็นเทิร์นโอเวอร์บอลจะเป็นของทางอุดรธานีได้เปิดบอลนะครับตอนนี้ผ่านมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับทางชลบุรียังนำอยู่10-4คะแนนนะครับเอาละครับมีการขอเวลานอกนะครับต้องบอกก่อนว่าในบาส 3-3 เนี่ยถ้าเป็นบาส 5 คนเนี่ยจะมีโค้ชคอยเป็นคนสั่งการคอยขอเวลานอกแต่ว่าถ้าเป็นบาส 3-3 เนี่ยนักกีฬาจะเป็นคนคิดตัดสินใจกันเองใครจะเปลี่ยนตัวเข้าใครจะเปลี่ยนตัวออกหรือการขอเวลานอกนักกีฬาก็ต้องตัดสินใจกันเองยกตัวอย่างเช่นนะครับอุดรธานีตอนนี้มีผู้เล่นอยู่3คนก็อาจจะต้องมีการขอเวลานอกฉลองแรงนะครับตอนนี้ช่องว่างมันอยู่ประมาณ 5-6 คะแนนแต่ว่าบาส 3 คนเนี่ยยิง2คะแนนแป๊บเดียวก็ไล่กันทันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าช่วงครึ่งหลังของเกมนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับชมดีต่อนะครับเอาละครับบอลเป็นของทางชลบุรีนะครับทาคุมิหยอดให้มิยาซากิให้ทาคุมิโอ้โหเล่นเหมือนรู้กันนะครับแต่ติดบล็อกของแอนนาเหลือช็อตคอร์แค่2วินาทีมองตารู้ใจกันจริงๆนะครับมิยาซากิกับทาคุมิมิยาซากิไม่มีเวลาครับต้องยิง2คะแนนเร็วลูกนี้เบี้ยวนะครับแต่ทาคุมิยังเก็บบอลไว้ได้ทาคุมิไม่ต้องรีบนะครับบอลยังนำอยู่ทาคุมิยิงระยะกลางน้อยแหมไม่ลงนะครับแอนนาเก็บบอลมาได้ตอนนี้10-5คะแนนยังไล่กันทันนะครับเกมวันนี้บอลธนีข้ามเข้ามาได้ฟาวครับลูกนี้รอดูว่าลูกโทษจะเก็บมาไล่ตีตื้นได้หรือไม่นะครับลูกนี้นะครับวิริยะนี่ข้ามได้ดีมากครับเป็นคนที่มีทักษะส่วนตัวที่ดีนะครับหาตัวหยุดได้ยากวิริยะเก็บลูกนี้แหมไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่มิยาซากิให้ทาคุมิมิยาซากิโอ้โหกีแบนโกกับลูกนี้แต่ไม่ลงครับอุดรธานีได้บอลมาข้ามเข้ามาตอนนี้นะครับแอนนาเนี่ยโพสเพย์ได้เปรียบแต่ว่ายังแหมขัดๆกันเยอะแต่ลูกนี้เก็บไปได้ครับตีตื้นมาเป็น10-6คะแนนมิยาซากิทาคุมิหยอดให้มิยาซากิโอ้โหคือมิยาซากิกับทาคุมิเนี่ยรู้ใจกันมากๆการเล่นพิกแอนโลการเล่นทูแมนเกมการเล่นระหว่างกัน2คนนี้ทั้งการทําสกรีนหาที่ว่างเรียกว่าเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีมากๆนะครับตอนนี้อยู่ทางชลบุรีวลาการ2คะแนนลูกนี้เบี้ยวไปนิดนึงนะครับอุดรธานีรีบาวด์บอลมาได้เอาล่ะครับตอนนี้ใช้แอนนาเป็นหัวหอกในการทำคะแนนพลิกมาฮุกขวาลูกนี้ไม่ลงนะครับบอลอยู่ทางทาคุมิเปิดเกมมาเริ่มใหม่อยู่ที่มิยาซากิข้ามขวาให้วลาการข้ามเข้ามายังไม่มีช่องนะครับถือว่าอุดรธานีป้องกันได้ดีวลาการพลิกยิงลูกนี้แล้วก็ลงไป1คะแนนทำให้ชลบุรีหนีห่างเป็น11-6นะครับลูกนี้บอลอยู่ทางอุดรธานีโอ้โหไม่ลงนะครับชลบุรีเก็บบอลมาได้ชลบุรีบอลอยู่ที่มิยาซากิ2คะแนนแหมลูกนี้สั้นเกินไปนะครับแอนนารีบาวด์บอลมาได้แอนนาต้องเร่งแล้วนะครับตอนนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับอุดรธานีแหมลูกนี้เป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับป้องกันได้ดีนะครับทาคุมิวางลงไปหนีห่างเป็น12-6นะครับตอนนี้ชลบุรีค่อนข้างจะแน่นอนละเวลาการนี้ทั้งยิงทั้งข้ามโอ้ลูกนี้สวยงามนะครับเวลาการตอนนี้ชลบุรีหนีห่างนะครับเป็น13-6นะครับแ
อนามาไล่ตอนนี้จะทันไหมครับแต่ว่าบาส 3-3 เนี่ยเวลา 2-3 นาทียังสามารถเปลี่ยนเกมได้นะครับบอลอยู่ทางชลบุรีลูกนี้ดีดบอลออกมา2คะแนนเบี้ยวไปนิดนึงครับอุดรธานีวิริยาป้องกันได้อุดรธานีวิริยาวิทยาหยอดมาให้แอนนาแม่ลูกนี้โดนสติลครับซ้อนได้ดีแต่แอนนายังเก็บบอลได้แอนนายิงลูกนี้ได้ฟาวนะครับลูกนี้ต้องมาดูว่าแอนนาจะเก็บลูกโทษได้หรือไม่นะครับตอนนี้นะครับอุดรธานีนี่เรียกว่าเรียกฟาวได้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องชมทางชลบุรีนะครับสามารถป้องกันแอนนาได้ดีมากมีการช่วยกันนะครับแล้วก็ลูกโทษลูกนี้แอนนาเก็บลงไปเปิดบอลเร็วออกมานะครับลูกนี้2คะแนนแหมไม่ลงนะครับบอลอยู่ที่วิริยาวิริยายังไงวิริยาคืนนะครับทักษะส่วนตัวดีนะครับวิริยาวิริยาโอ้โหลูกนี้โดนเขี่ยวไปเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับบอลอยู่ที่ทางมิยาสกิมียาสกิเล็ง2คะแนนลูกนี้สั้นไปนิดนึงนะครับแต่ทาคุมิยังรีบาวด์ได้ทาคุมิให้มียาสกิแหมต่ําไปนิดนึงครับเป็นเทิร์นโอเวอร์นะครับบอลจะเป็นของทางอุดรธานีนะครับยังไล่กันทันนะครับสําหรับ6คะแนนในเกมนี้2คะแนน3ลูกก็ทันแล้วนะครับบอลอยู่ทางอุดรธานีส่งให้แอนนาแอนนาโพสเพลูกนี้วางแม่ยังขาดๆเกินๆนะครับต้องชื่นชมนะครับว่าทางทาคุมิเนี่ยเล่นเกมป้องกันได้ดีมากนะครับเอาละครับจะเป็นการเปิดบอลของทางอุดรธานีอุดรธานีเปิดบอลเข้ามาให้แอนนานะครับใช้แอนนาเป็นหัวหอกหลักอย่างเดียวเลยครับตอนนี้แอนนาหมุนขวาลูกนี้สั้นเกินไปวิริยาช่วยเก็บบอลมาได้บอลอยู่ทางแอนนาแม่โดนทาคุมิสติลไปนะครับทาคุมิได้บอลจ่ายมาให้มิยาสกิมิยาสกิข้ามซ้ายลูกนี้หายเลยครับวางซ้ายลงไปสวยงามมากๆครับชลบุรีหนีห่างเป็น15-8นะครับโอ้โหแล้วลูกนี้ยังได้เทิร์นโอเวอร์นะครับตอนนี้ค่อนข้างจะกลับมายากแล้วนะครับทางอุดรธานีนะครับเพราะว่าต้องแต้มช่องว่างเนี่ยมันห่างกันพอสมควรนะครับแล้วมาเสียเทิร์นโอเวอร์ลูกเมื่อกี้นี้บอลอยู่ที่ทางทาคุมิทาคุมิมิยาสกิแม่วางเกินไปครับลูกนี้วิริยะจ่ายไม่ละเอียดลูกนี้เกือบโดนตัดบอลไปได้บอลยังเป็นของทางอุดรธานีนะครับเรียกว่าเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะครับเหลือเวลาประมาณ1 นาที 30 วินาทีแต้มยังเป็นทางชลบุรีนำห่าง15-8นะครับอ้าวเป็นแอนนาทำฟาวลูกนี้นะครับตอนนี้นะครับทางชลบุรีเนี่ยเรียกว่าเก็บตัวไว้เล่นเกมถัดไปแล้วมีการถ่ายตัวแล้วนะครับบอลอยู่ที่วรการวรการให้ทักคุมิแหมรู้กันนะครับวรการข้ามมาสอดให้ทักคุมิสวยงามปุ้ยน่าเสียดายครับลูกนี้สวยงามมากๆเป็นการเล่นที่รู้ใจกันนะครับมีการสกรีนพิกแอนโลแล้วก็หยอดให้กันแบบสวยงามครับลูกนี้บอลเป็นของทางอุดรธานีวิริยาวิริยาข้ามเข้ามาสเตปแบ็ก2คะแนนลูกนี้ไม่ลงนะครับวรการรีบาวันได้วรการจะยิงไหมข้ามเข้ามาส่งให้เพื่อนแหมโหทาคุมิหยอดลูกนี้1คะแนนลงไปนะครับชลบุรีขึ้นนำ16-8นะครับแอนนาได้บอลแอนนาหมุนยิง2คะแนนเร็วลูกนี้ไม่ตรงห่วงนะครับวิริยารีบาวันได้แต่โดนเฉี่ยวไปทางชลบุรีให้วรการวรการดึงจังหวะสายสเตปยิง2คะแนนลูกนี้ยังขาดครับแต่ว่าทาคุมิรีบาวอนได้โอ้ทาคุมินี้ทั้งเกมรับเกมรีบาวอนขยันมากนะครับบอลอยู่ทางอุดรธานีอุดรธานีให้แฮนด์ออฟกันมาแต่ว่าทางชลบุรีป้องกันได้ดีและลูกนี้เป็นแหมเกือบเทิร์นโอเวอร์นะครับแอนนาได้บอลโอ้ป้องกันดีมากครับชลบุรีไม่มีช่องว่างให้เล่นเลยนะครับแอนนายิงลูกนี้แม่ไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าบอลยังอยู่ทางอุดรธานีข้ามเข้ามาวางซ้ายลูกนี้สวยงามครับ 15-9 ครับบอลอยู่ทางชลบุรีชลบุรีข้ามเข้ามาส่งให้วรการวรการดีดบอลออกมาให้ทาคุมิทาคุมิข้ามขวาแล้วก็ยูโรสเต็ปวางลงไป 16-9 คะแนนนะครับเรียกว่าฝังแล้วนะครับแล้วลูกนี้ให้บอลมาไม่ละเอียดทาคุมิรีบาวอนได้จ่ายบอลให้วรการยิง2คะแนนแหมสั้นไปนิดเดียวนะครับโอ้ต้องชมนะครับตอนนี้ชลบุรีนี้ถือว่าทั้งเกมลุกเกมรับทําได้อย่างลงตัวนะครับบอลนี้แอนนาหมุนยิงลงไปลูกนี้สั้นเกินไปครับเอาล่ะครับจบเกมนะครับทาบอลลูกนี้ทาคุมิวางไปแหมพลาดครับอุดรธานียิงลูกนี้2คะแนนไม่ลงนะครับเอาละครับจบเกมที่3นะครับชลบุรีสามารถเอาชนะอุดรธานีไปด้วยสกอร์17-9นะครับเรียกว่าชลบุรีเล่นได้ดีมากทั้งรูปแบบการเล่นแล้วก็การความเข้าใจในเกมเนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าความเป็นทีมเวิร์คเนี่ยเรียกว่าทำได้ดีมากในเกมวันนี้นะครับ
เอาละครับทุกท่านครับที่มาชมที่สนามนี้นะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับ3วีแอลสไปแลนด์ทีวีแอลสไปแลนด์นะกับบาส3คู่3นะครับเป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเดี๋ยวจะมีโชว์นะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับให้ทุกท่านได้สนุกสนานกันหรือว่ามีความเอนเตอร์เทนเมนต์ไปด้วยดูกีฬาไปด้วยนะฮะร่วมกิจกรรมกับเราไปด้วยนะฮะเอาละครับตอนนี้นะครับเรามีโชว์นะฮะชูเดอร์นะฮะจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตครับเราพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพวกเขาเลยครับComeon, come on.